ย้อนกลับไปดูสมัยคิมลุยเด็กๆกันหน่อยครับคิมลุยสันติอุบลครับเจอกับอีสานเขียวหนุ่มพรเทพนี่เป็นผลงานของโปรโมเตอร์มิตรนครครับศึกกับศึกวันมิตรชัยครับ17สิงหาคม2560ครับมวยคู่ค้ำของรายการศึกวันมิตรชัยครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2560ขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินและก็โปรโมเตอร์มิตรนครนะครับยอดนี้เก็บได้ 1,37,180 บาทต่างชาติร่วม300คนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นทางด้านของกรรมการชลธีอุสมานีครับ112ปอนด์ค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับทางด้านของเจ้าอีสานเขียวครับคิมลวยสสุภัตราเดิมนะครับหรือว่าคิมลวยสันติอุบลครับอยู่ทางด้านของมุมแดงครับค่าตัว 30,000 บาทนะครับหายจากเวทีเมืองกรุงไปนานนะครับเดินสายภูธรครับกลับมาในสังกัดของศึกวันวิชัยครับเตะซ้ายครับคิมลวยอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับแม่เด็กกำลังยืดตัวกำลังโตขึ้นมาครับแม่ตอนเด็กเล็กนี่น้ำหนักจะไม่ถึง100ปอนด์ไม่คิดว่าจะสูงได้ขนาดนี้ครับอีสานเขียวชกในเมืองกรุงอย่างต่อเนื่องครับเดินเข้าหาครับคืออาวุธเป็นรองนะครับทางด้านของอีสานเขียวความหลากหลายเป็นรองครับแต่ว่าได้ลูกบู๊ลูกสู้นี่แหละนี่ครับโบกให้เดินเลยครับกองเชียร์ของอีสานเขียวครับชื่อนี้มีที่งานนะครับอีสานเขียวครับก็เป็นโครงการอีสานเขียวในยุคสมัยก่อนแหละครับก็เลยนำดำมาตั้งชื่อเป็นนักมวยเตะขวาครับอีสานเขียวคิมหน่วยแข้งซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับคิมลวยครับอยู่ที่ว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่นะครับคิมลวยครับยก3ปล่อยตัวมานี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาสมุยอีสานเขียวนะครับนี่ล่วงเข้าสู่ยก4นะครับเป็น 3-4 รวมกันนะครับคิมลวยยังต่อ 3-2 ครับพลิกมาเสิร์ฟเป็นต่อแล้วครับแต่ว่าอีสานเขียวเดินครับต้องระวังแข้งซ้ายต้องเก็บแข้งซ้ายของคิมลวยให้อยู่โอ้โหเจอแข้งซ้ายเตะขวาครับอีสานเขียวครับคิมลวยเตะซ้ายครับไม่ชิงจังหวะนะครับอีสานเขียวต้องไม่ชิงจังหวะครับเอาเจอดักแทงเข่าซ้ายอีสานเขียวดันเข้าเชือกรัดใต้ปีกคิมลวยไล่ขาไว้ตีไม่ได้ครับนี่ครับหนุ่มพรเทพบอกว่าต้องตีครับแหมต้องหาจังหวะตีให้ได้เอาเตะหลุดครับเจอแข้งขวาอีสานเขียวครับคิมลวยแทงเข่าขวาครับอีสานเขียวโยกเข้ามาครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับคิมลวยครับอีสานเขียวตีเข่าขวาครับเครื่องหมายการค้าของตัวเองก็คือเข่านะครับอีสานเขียวครับนี่ครับคนเชียร์นี่ก็อยากจะให้ออกให้มากกว่านี้ต้องบอกว่าแทงเข่าแล้วก็ฟันศอกครับนักมวยก็อยากทำเอาหมดยกซะก่อนแต่ว่ามันยังทำไม่ได้ครับหมดยก4ครับอีสานเขียวต่อขอไปครับอีสานเขียวนะครับพลิกมาต่อ 3-2 ครับได้ลูกเดินครับได้ลูกขยันครับเตะซ้ายครับทางด้านของคิมลวยเตะซ้ายครับคิมลวยครับอีสานเขียวขวาครับสลับแทงข่าวอ้าวซ้ายล้มไม่ล้มไม่ล้มเอามีเหลี่ยมมาแล้วก็หัวแข้งซ้ายตามเตะขวาเอาเจอแข้งซ้ายของคิมลวยครับโอ้โหดันออกแล้วเตะซ้ายครับคิมลวยครับเนี่ยครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับเอ้าอีสานเขียวยังไงครับไม่โต้ครับไม่โต้แข้งครับเอาเตะหลุดเจอแข้งซ้ายครับโอ้หยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับโอ้ไปออกอาการยุบนะครับเอาแข้งซ้ายของคิมลวยครับเตะหลุดอีกครับอีสานเขียวเอาเตะซ้ายครับคิมลวยครับโอ้ฮึดสุดท้ายก๊อกสุดท้ายใครเหลือเยอะที่สุดนะครับเตะซ้ายไปอีกแล้วตีเข่าซ้ายโอ้อีสานเขียวครับดูฮะออกอาการยุบเลยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับแก้วล็อก2นะครับทีมงานสนับสนุนคิมลวยสันติอุบลนะครับหรือว่าคิมลวยสสุภัตรานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอีสานเขียวหนุ่มพรเทพแบบพลิกไปสุดมันหยดติ๋งจริงๆครับแจ้งเกิดในเวทีเมืองหลวงได้